จุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเริ่มที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและภริยาเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาคือศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและข้าราชการมาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในนามพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญค่ะและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day โดยรอบทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งพื้นที่ภายในทำเนียบรัฐบาลไปจนถึงบริเวณคลองเปรมประชากรสะพานศรีอยุธยาและบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่เทเวศไปจนถึงคลองมหานาคคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าภาพความร่วมมือร่วมใจที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารนำข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลและหน่วยงานต่างต่างที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้พื้นที่บริเวณโดยรอบสวยสดงดงามสะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ปลูกต้นรวงพึ่งต้นทองอุไรล้างถนนทางเท้าบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลทาสีรั้วสะพานอรทัยและชมการสาธิตเรือลอกตะกอนและเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำและร่วมขุดลอกคลองด้านข้างโรงเรียนราชวินิตด้วยค่ะนายกบอกว่าไม่ได้เป็นการมาสร้างภาพอะไรกันนะคะแต่ว่าอยากจะเป็นการปลุกกระแสเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมด้วยส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่กระทรวงกลาโหมนะคะทางผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะกิจกรรมที่นี่นะคะมีทั้งการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์67รูปการจัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยมีพลเอกวิสุทธิ์นางเงินรองปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีค่ะเช่นเดียวกับที่ทหารบกนะคะทางด้านของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงผู้บังคับบัญชาหน่วยนายทหารข้าราชการประจำกองทัพบกร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบทำความสะอาดพื้นถนนเก็บกวาดขยะรวมไปถึงทำความสะอาดป้ายกองทัพบกและกำแพงโดยรอบกองทัพบกด้วยค่ะขณะที่นายกฤตอิ่มแสงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็นำเจ้าหน้าที่พนักงานของปตท.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงานของปตท.ทั่วประเทศรวมไปถึงช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ